ีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านนะคะพบกับอาจารย์จินตนาวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะเรามาฟังเรื่องของมะขามนะคะมะขามเป็นไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปแอฟริกาเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานและเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์มะขามในไทยมี2ชนิดก็คือมะขามเปรี้ยวและก็มะขามหวานโดยมะขามหวานเนี่ยมีหลายพันธุ์นะคะเช่นพันธุ์น้ำผึ้งพันธุ์อินทผลัมหมื่นจงสีทองในบางครั้งจะเรียกมะขามตามลักษณะของฝักเช่นมะขามขี้แมวมะขามขี้แมวจะเป็นมะขามฝักกลมมะขามกระดานก็คือมะขามฝักแปนมะขามข้อเดียวก็คือมะขามที่มีฝักข้อเดียวออกเป็นกลมป้อมๆอะค่ะมะขามเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขามากไม่มีหนามเปลือกต้นเนี่ยขรุขระและหนาสีน้ำตาลอ่อนใบของมะขามเป็นใบประกอบแบบขนนกใบย่อยนะคะแต่ละใบแยกออกจากกันสองข้างของแกนกลางคล้ายขนนกถ้าปลายสุดของใบจะเป็นใบย่อยเพียงใบเดียวเรียกแบบขนนกขี้นะคะเช่นกุหลาบอัญชันก้ามปูถ้าสุดปลายใบมี2ใบจะเรียกว่าแบบขนนกคู่ก็เช่นใบมะขามเนี่ยแหละค่ะการปลูกมะขามนิยมขยายพันธุ์โดยการทาบกิ่งติดตาหรือต่อกิ่งเพราะได้ผลเร็วและลดการกลายพันธุ์ทำได้โดยเตรียมดินโดยขุดหลุมกว้างยาวและลึกด้านละ60เซนนะคะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้าดินรองก้นหลุมเอากิ่งพันธุ์ลงปลูกรดน้ำให้ชุ่มมะขามเมื่อลงดินแล้วเนี่ยจะโตเร็วควรใช้ไม้หลักพยุงเอาไว้การบำรุงรักษาหลังเริ่มปลูกควรเอาใจใส่ดายหญ้ารอบต้นแล้วก็รดน้ำทุกวันมะขามนี่เขามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิดแม้กระทั่งดินลูกรังเขายังขึ้นได้อยู่เจริญได้ดีในดินร่วนบนดินเหนียวทนแห้งแรงได้ดีฤดูปลูกที่เหมาะสมก็คือฤดูต้นฝนหาเศษหญ้าฟางคุมโคนจนกว่าต้นจะแข็งแรงควรฉีดยาป้องกันโรคราแป้งแล้วก็แมลงพวกหนอนเจาะฝักด้วงเจาะเมล็ดในระยะที่เป็นดอกนะคะอันนั้นก็ดูฉีดยาป้องกันประโยชน์นะคะประโยชน์ของมะขามเราจะเจอมะขามเปียกมะขามใช้ทำอาหารได้หลายส่วนทั้งใบอ่อนก็ได้ฝักอ่อนหรือฝักแก่เมล็ดก็นำมาคั่วรับประทานได้มะขามเปียกที่ทำจากมะขามฝักแกนเป็นเครื่องปรุงรสเปรี้ยวที่ใส่ในอาหารพวกแกงส้มต้มส้มไข่ลูกเขยหรือแม้กระทั่งน้ำปลาหวานยอดและใบมะขามอ่อนนำไปยำหรือใส่ในต้มเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวแล้วก็ยังทำขนมได้อีกหลายชนิดเช่นมะขามแช่อิ่มมะขามแก้วมะขามคลุกมะขามกวนนะคะยอดอ่อนและฝักอ่อนมีวิตามินเอมากมะขามเปียกรสเปรี้ยวทำให้ชุ่มคอลดความร้อนของร่างกายได้ดีเนื้อในฝักมะขามที่แก่จัดเรียกว่ามะขามเปียกมะขามเปียกอุดมด้วยกรดอินทรีย์อาทิกรดซิตริกกรดทาร์ทาริกแล้วก็กรดมาริกมีคุณสมบัติชำระล้างความสกปรกรูขุมขนคาบไขมันบนผิวหนังได้ดีนี่สรรพคุณเขานะคะถ้าเกิดเรามองในแง่ของสมุนไพรเนี่ยแก้อาการท้องผูกถ่ายไม่ออกได้ฝักนะคะใช้จิ้มกับเกลือรับประทานหรือใส่เกลือเติมน้ำคั้นดื่มได้แก้อาการท้องเดินใช้เปลือกต้นทั้งสดหรือแห้งประมาณ1-2กำมือนะคะต้มกับน้ำปูนใสหรือน้ำนะคะแล้วก็รับประทานใช้ถ่ายพยาธิลำไส้สุนัขใช้เมล็ดคั่วนะคะกระทบเปลือกเอาออกแล้วก็เอาใช้ถ่ายพยาธิอะค่ะนำเนื้อในเมล็ดแช่น้ำเกลือจนนุ่มรับประทานครั้งละ 20-30 เม็ดอันนี้เหมาะสำหรับการใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือนแก้ไข้ขับเสมหะเสลดติดคอใช้เนื้อในฝักแก่หรือมะขามเปียกจิ้มเกลือรับประทานเนื้อในมะขามเนี่ยใช้ทำเขียงทำครกสากกระดุมเกวียนหรือเท่าฐานมาดูในแง่ของคติความเชื่อนะคะคติความเชื่อตามตำราพรหมชาติฉบับหลวงถือว่ามะขามเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีผีร้ายมิให้มากล้ำกาย
อีกทั้งต้นมะขามยังเป็นต้นไม้เป็นชื่อมงคลถือกันเป็นเคล็ดว่าจะทำให้มีแต่คนเกรงขามค่ะก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจาก www.wikipedia นะคะค่ะท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะน่าจะรู้จักกันดีเลยนะคะส่วนใหญ่รู้จักเลยล่ะค่ะกับคำว่าขวัญ นะคะขวัญที่อยู่บนศีรษะค่ะนะคะขวัญที่อยู่บนศีรษะจะบอกถึงนิสัยและก็จิตใจได้เราลองมาดูนะคะปริศนาความเชื่อเรื่องขวัญเป็นการบอกเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษต่างคนก็ต่างเชื่อแตกต่างกันไปทั้งเรื่องว่าบางคนบอกว่ามี1ขวัญ2ขวัญ3ขวัญจะมีความเจ้าชู้ความฉลาดหรือลงลึกไปถึงจิตวิญญาณที่ไม่มีตัวตนหรือการกลับชาติกลับมาเกิดใหม่เชื่อว่าเกี่ยวโยงหรือสื่อถึงความมีลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลได้ลองสังเกตยังคะว่าขวัญของท่านผู้ฟังมีกี่ขวัญคะขวัญบนศีรษะจะคล้ายๆกันนะกับการขมวดผมเป็นแนวก้นหอยอะค่ะซึ่งมักจะมีทั้งแบบ1ขวัญหรือหลายขวัญขึ้นไปนะคะความหมายของขวัญแต่ละแบบจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะ1ขวัญสำหรับคนที่มี1ขวัญ นะคะการมี1ขวัญถือเป็นเรื่องปกติของคนส่วนใหญ่ที่มีกันโดยคนร้อยละ 80-90% ทั่วโลกเนี่ยนะคะมักจะมีขวัญวนซ้ายไปขวาเสมอนะแล้วก็ส่วนมากจะมี1ขวัญลองสำรวจขวัญของตัวท่านนะคะขวัญ2ขวัญสำหรับคนที่มีขวัญ2ขวัญคืออะไรนะคะคนสมัยก่อนบอกว่าคนมี2ขวัญเป็นคนเจ้าชู้ขยันหาคู่ครองอาจจะมีภรรยาหรือสามีหลายคนอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายความเชื่อเช่นคนที่มี2ขวัญเนี่ยคือคนที่กลับชาติมาเกิดหรือบางคนเชื่อว่าคนที่มี2ขวัญขึ้นไปจะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดหัวดีชอบทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นมีไหวพริบและมักประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านที่เขาถนัดขวัญ3ขวัญคนที่มีขวัญ3ขวัญ นะคะคนประเภทนี้พบเห็นได้น้อยมากใครที่มีขวัญ3ขวัญมักจะมีนิสัยทะนงตัวดื้อรั้นใจร้อนบางครั้งไม่ค่อยคิดทำอะไรก็ไม่คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงมือทำอย่างไรก็ตามชีวิตของเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมักจะมีอุปสรรคต่างๆมากมายเข้ามาทดสอบอยู่เสมอทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอาจจะมีขึ้นๆลงๆแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะสุดท้ายมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนอกจากนี้ขวัญยังสามารถสร้างความหมายในด้านของจิตวิญญาณที่ไม่มีตัวตนที่มีอยู่กับชีวิตของคนเราทุกคนถ้าหากเมื่อใดขวัญออกห่างไปจากร่างกายก็จะส่งผลให้คนนั้นมีอาการอ่อนแอเจ็บป่วยและอาจเสียชีวิตในที่สุดดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องไม่ให้ขวัญออกจากร่างกายหรือเรียกขวัญเอากลับเข้ามาเข้าร่างเดิมเนี่ยจึงเป็นที่มาของพิธีเรียกขวัญ นั่นเองอย่าเพิ่งกังวลหรือตกใจไปนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเป็นหลักขวัญเป็นเพียงเส้นผมที่ขึ้นเรียงกันเป็นก้นหอยนะคะใครจะมองแบบใดก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลถ้ารู้เอาไว้เป็นความรู้ติดตัวบ้างก็ไม่เสียหายอะไรนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จาก manager.co.th ค่ะพักสักครู่นะคะเต่าเหยียบโลกแป้งระงับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับ1แห้งสบายระงับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันมี3สูตรให้เลือกสูตรบำรุงกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ประสานคุณค่าจากธนาคารช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนสูตรไวท์เทนนิ่งกลิ่นซากุระผสานวิตามิน B3 และ AHA ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติสูตรดั้งเดิมกลิ่นเมนทอลปกป้องยาวนานมากยิ่งขึ้นกว่าสูตรอื่นมาพร้อมสัมผัสความเย็นจากเมนทอลหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven Top Lotus Big C และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเพียวแคร์ Day and Night Revitalization Sessชุดบำรุงหน้าใสผิวเด้งเซตบำรุงผิวเดย์ครีมบำรุงผิวในตอนเช้าขนาด20มิลลิลิตรและไนท์ครีมบำรุงผิวก่อนนอนขนาด20มิลลิลิตรให้ผิวที่นุ่มชุ่มชื่นและปกป้องผิวจากการเกิดริ้วรอยด้วยสารสกัดเกสรบัวหลวงและวิตามิน A ผลลัพธ์จากการใช้คือได้ผิวที่ชุ่มฉ่ำเนียนเรียบและดูอิ่มเอิบ
มีน้ำมีนวลอย่างผิวสุขภาพดีหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเพียวแคร์ BSC ในห้างโรบินสันร้านบิวตี้สเตชั่นและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่เมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปเรายังคงสร้างความอร่อยให้อย่างไม่หยุดยั้งตัวไก่ไม่เป็นไรแต่ความอร่อยต้องอยู่ไม่ห่างสามารถสั่งผ่าน Delivery 5ช่องทางได้แก่ GrabFood ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกใส่โค้ด Popcorn Lineman ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกไม่ต้องใส่โค้ด Foodpanda ส่งฟรีในระยะทำการ Gojek หรือ majorcinepec.seek.store ส่งฟรี6กิโลเมตรแรกเมื่อซื้อสินค้าครบ220บาทใหม่สเปรย์แก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดนะเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง 99.9% ภายใน5นาทีนะอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทช.นะคะก็ไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอตาตะขาบเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปรย์ค่ะก็สำหรับพกพาได้สะดวกนะคะก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะหลายท่านคงรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของการสักเนาะสักไปที่เนื้อสักที่แขนแล้วแต่เรามาดูนะคะความเชื่อเรื่องของรอยสักผีเสื้อว่าแต่ละสีเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรลองฟังไว้นะคะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ฟังไว้ค่ะเป็นประโยชน์เนาะอย่างน้อยก็รู้แต่ส่วนมากผีเสื้อเนี่ยจะสักในผู้หญิงนะคะผีเสื้อเป็นแมลงที่มีปีกสีสันสวยงามนอกจากความสดใสที่เราเห็นกันแล้วเนี่ยผีเสื้อยังเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อในหลายๆวัฒนธรรมปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นลวดลายที่ได้รับความนิยมในวงการสักซึ่งรอยสักรูปผีเสื้อสีต่างๆเนี่ยเขาจะมีความหมายที่แฝงความหมายไว้หลากหลายภายใต้ปีกที่สวยงามนะคะในกรณีของความเชื่อเรื่องผีเสื้อเนี่ยในหลากหลายวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับผีเสื้อที่แตกต่างกันออกไปชาวจีนมีความเชื่อว่าผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ของความสุขส่วนในวัฒนธรรมแอสเท็กนะเชื่อว่าผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณนักรบแต่อดีตที่เสียชีวิตในการต่อสู้บ้างก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณของทารกเกิดใหม่ที่จากไปอย่างไม่คาดฝันทำให้ชาวแอสเท็กเขามองผีเสื้อในฐานะการรำลึกถึงบุคคลที่ล่วงลับแล้วก็เป็นตัวแทนของวิญญาณนอกจากนี้ผีเสื้อยังถูกนำมาใช้เป็นลวดลายในการสักแทททูนะส่วนมากเนื่องจากเชื่อว่ารอยสักรูปผีเสื้อมีความงดงามและเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงแม้ความสวยงามนั้นสักวันอาจจะเลือนหายแต่รอยสักผีเสื้อจะยังคงอยู่บนร่างกายจึงมักใช้สัญลักษณ์ของคนรักที่ล่วงลับไปแล้วอีกทั้งวงจรชีวิตผีเสื้อเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นเดียวกับชีวิตของมนุษย์ที่ไม่อาจหลีกหนีเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้เนี่ยทำให้ผีเสื้อมีอิทธิพลต่อความเชื่อหลายๆคนเรามาดูนะคะความหมายของรอยสักผีเสื้อแต่ละสีสื่อถึงอะไรได้บ้างเบื้องหลังรอยสักผีเสื้อแฝงความหมายที่หลากหลายเช่นความสวยงามความตายการจากลา
การเปลี่ยนแปลงความมีโชคดีผีเสื้อแต่ละสีก็จะมีความหมายเฉพาะตัวเมื่อมีความหมายของผีเสื้อเรามาดูนะคะความหมายผีเสื้อเนี่ยถ้าเกิดมารวมกันเนี่ยทำให้เกิดความหมายใหม่นะคะเรามาดูนะสีของรอยสักผีเสื้อถ้าเป็นผีเสื้อสีน้ำเงินรอยสักสีน้ำเงินเนี่ยผีเสื้อน้ำเงินนะคะเป็นหนึ่งในรูปแบบรอยสักที่พบบ่อยที่สุดเพราะโดยพื้นฐานแล้วเชื่อว่าเป็นเครื่องรางนำโชคที่นำความโชคดีและความสุขมาให้เนื่องจากผีเสื้อสีน้ำเงินพบเห็นได้ยากแต่เมื่อใดเจอแล้วไม่ว่าพวกมันจะมีลวดลายอย่างไรก็มักจะมีความหมายในทางที่ดีเสมอรอยสักผีเสื้อสีดำนะคะผีเสื้อสีดำมีความหมายซ่อนนะคะอยู่มากมายเป็นสัญลักษณ์ของรอยสักชนเผ่าเซนติกนะคะสามารถใช้เป็นตัวแทนของความตายไปจนถึงจิตวิญญาณของผู้เป็นที่รักนอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งเลวร้ายเช่นการสูญเสียปัญหายุ่งยากหรือปัญหาทางการเงินรวมถึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงความแก่ชราความตายความพัดพรากและความสูญเสียว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผีเสื้อสีม่วงคนที่สักผีเสื้อสีม่วงความหมายคืออะไรหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ารอยสักสีม่วงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการให้กำลังใจผู้ที่กำลังเจ็บป่วยการสักรูปผีเสื้อแสดงถึงจิตใจที่เข้มแข็งการมีกำลังใจที่ดีซึ่งจะช่วยผลักดันให้ต่อสู้กับอุปสรรคและความเจ็บป่วยได้นั่นเองรอยสักผีเสื้อสีขาวสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์เป็นความเชื่อที่เชื่อมโยงถึงความบริสุทธิ์ชาวคริสเตียนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้สักสีขาวนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์อะค่ะสามารถสื่อถึงความมีชีวิตชีวาความเริ่มต้นใหม่ได้อีกรอยสักผีเสื้อสีเหลืองชาวจีนเชื่อว่ารูปผีเสื้อสีเหลืองหมายถึงความสุขและความปิติยินดีสำหรับชาวสกอตนะคะและชาวไอริชเชื่อว่าการได้เห็นผีเสื้อสีเหลืองบนหลุมศพของใครบางคนจะมีความหมายว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้กลับไปสู่ความสงบอันเป็นนิรันดร์และจิตวิญญาณของพวกเขาได้ไปสถิตอยู่ในที่ที่ดีๆทำให้หลายคนสักรูปผีเสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงถึงความอาลัยต่อคนรักที่จากไปรอยสักผีเสื้อสีแดงมาดูนะคะสีแดงสีแดงเป็นสีที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักและความหลงไหลสื่อถึงเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหลายชนเผ่าพื้นเมืองเชื่อว่าการเห็นผีเสื้อสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและการมีโชคลาภแต่ก็สามารถสื่อถึงอารมณ์โกรธที่รุนแรงได้เช่นกันรอยสักผีเสื้อสีชมพูมาเจอแล้วนะคะสีชมพูใครที่อยากสักรูปผีเสื้อที่สื่อถึงความรักความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจให้เลือกรอยสักสีชมพูนะคะผีเสื้อสีชมพูซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมสักสีนี้เพราะมีความเชื่อว่าเป็นเครื่องรางที่ช่วยบันดาลให้โชคดีเรื่องความรักและทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นการได้รู้ความหมายของรอยสักผีเสื้อแต่ละสีจะช่วยให้คนที่อยากลองสักลวดลายผีเสื้อตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นนะคะก็นำมาฝากขอบคุณข้อมูลนี้จากไทยรัฐออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกตทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC บริษัท Major Cineplex Group จำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์บริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบริษัทไทยเฮิร์บเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดผลิตภัณฑ์แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลก ผิวหน้าสะอาดนุ่ม Honeywee BSC Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัสและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศอ
เอ็มพาร์ตบัตรสมาชิกดูหนังสุดคุ้มความบันเทิงไร้ขีดจำกัดดูหนังเหมาจ่ายแบบรายเดือนจ่ายเดือนละครั้งดูได้ทุกเรื่องดูได้ทุกรอบดูได้ทุกสาขาเริ่มต้นเดือนละ200บาทสมัครได้แล้วทุกเจนวันนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพ็กใกล้บ้านคุณรายละเอียดเพิ่มเติม www.majorcinepec.com สเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มลราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศเต่าเหยียบโลกแป้งระงับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับ1แห้งสบายระงับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven Top Lotus Big C และร้านค้าชั้นนำทั่วไปแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0623965298 062 3965298